สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้เนี่ยเราพาเพื่อนๆนะมาทำบล็อกกันที่สิงคโปร์วันนี้เราจะพาเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างอย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในฟู้ดคอร์ทแล้วนะครับเราก็จะมาทานข้าวกันก่อนที่จะพาเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวกันเนาะอาหารขึ้นชื่อของสิงคโปร์นั่นก็คือข้าวมันไก่นี่เราสั่งมาเป็นเซตเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันก่อนนะครับพร้อมกับน้ำส้มเนาะมาลุยทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่ทานข้าวเสร็จมันก็จะมีงานแปรงฟันเนาะเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากแล้วฟันแล้วก็ทําให้ลมหายใจของเราสดชื่นนะฮะแต่ว่าเรามาสิงคโปร์เนี่ยก็หาห้องน้ํายากนะฮะอาจจะไม่สะดวกใหม่ก็เลยพกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาใช้ด้วยนะครับเป็นออร์แกนิกเมาส์สเปรย์หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวสเปรย์ป้องกันฟันผุกลิ่นโคล่านะครับเขาจะเป็นตัวช่วยในการยับยั้งพวกเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของกลิ่นปากทําให้สุขภาพปากแล้วก็เหงือกของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแถมทำให้ลมหายใจของเราเนี่ยสดชื่นด้วยนะครับตัวนี้เขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะฮะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเด็กก็สามารถใช้ได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันฟันผุนั่นเองนะครับสารสกัดเด่นๆของเขาเนี่ยก็คือสารสกัดจากอะโลเวร่าที่เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเหงือกแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็รีคอไรต์เอ็กซ์แพคนะฮะที่ทำให้ชุ่มคอแล้วก็มีวิตามินซีที่เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็มีตัวฟูโอราย100 ppm นะฮะที่ช่วยในการป้องกันฟันผุนั่นเองนะครับวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยอันนี้ก็จะพกติดกระเป๋าเอาไว้นะฮะสามารถพกเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าเป้ก็ได้นะครับวิธีการเนี่ยก็จะฉีดหลังจากที่เรานั้นมีการทานอาหารเสร็จนั่นเองนะฮะก็จะทำให้ลมหายใจของเรานั้นสดชื่นครับเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำให้ลมหายใจของเราเนี่ยสดชื่นนะฮะแล้วก็รู้สึกถึงความมั่นใจด้วยแถมยังช่วยในการป้องกันฟันผุอีกด้วยเด็กๆน่าจะชอบนะครับเพราะว่านี้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นโคลานั่นเองนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วกันนะครับอ่ะส่วนตอนนี้เนี่ยเราพาเพื่อนๆนั้นไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่กันที่ Garden by the Bay แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์เนาะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเนี่ยเข้าไปดูข้างในกันนะครับเข้ามาอยู่ใน Flower Dome แล้วนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีการจัดสวนดอกไม้ในช่วงของวันตรุษจีนนั่นเองเนาะเขาก็จะจัดซุ้มนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเนาะว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีดอกไม้อะไรน่าสนใจบ้างครับนั้นได้ดูแสงสีเสียงที่ Garden by the Bay แล้วนะฮะก็เดินเล่นมาเรื่อยๆนะฮะจนตอนนี้เรามาพบจุดแลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์นั่นคือเมอร์ไลออนก็ใครที่มาที่นี่อย่าลืมมาถ่ายรูปกันด้วยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้คนมาถ่ายรูปกันเพียบเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้เนี่ยใหม่ก็พาเพื่อนนั้นมาทำบล็อกมาเที่ยวกันที่สิงคโปร์1วันเต็มๆเลยได้ไปเดินเล่นไปชิลไปเที่ยวแล้วก็ไปกินด้วยนั่นเองนะฮะก็ได้กินอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าพอเรากินเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมดูแลช่องปากแล้วก็ฟันของเราด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะใครที่ไม่อยากฟันผุแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกกับการแปรงฟันหลังอาหารนะฮะแนะนำตัวนี้เลยวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับออร์แกนิกเมาส์สเปรย์นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นตัวสเปรย์ป้องกันฟันผุกลิ่นโคลานั่นเองนะฮะก็ทำให้ใหม่เนี่ยรู้สึกถึงความมั่นใจแล้วก็มีลมหายใจที่สดชื่นยังเป็นตัวช่วยในการดูแลฟันของเราไม่ให้ผุแล้วก็ดูแลเหงือกของเราให้แข็งแรงอีกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับครั้งหน้าใหม่จะพาเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยละกันวันนี้ขอตัวเข้าที่พักก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ